ลูกสาวของเศรษฐีอินเดียไปพยายามใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐนะครับประกอบธุรกิจได้อนุปริญญาด้านแฟชั่นนู่นนี่เสร็จแล้วก็อุตส่าห์สามารถสมัครเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เสร็จแล้วก็ไปเจอหนุ่มแน่นน่ารักสุดหล่อนะฮะริชี่ซูนักเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นคนเรียนเก่งเป็นคนดีเติบโตขึ้นมาอยู่ในโอวาทพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์มัธยมก็เป็นหนอนหนังสือนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะฮะเรียนในหลักสูตรซึ่งเหมือนกับที่อภิสิทธิ์หรือไอติมหรือหม่อมคึกฤทธิ์เรียนนะฮะ philosophy economics politicsแล้วก็เรียนที่ออกซฟอร์ดแล้วก็เสร็จแล้วได้ทุนการศึกษานะฮะไปเรียนที่สแตนฟอร์ดนะครับได้ไปพบรักนะฮะพบรักกับลูกสาวเศรษฐีลูกสาวผู้ก่อตั้ง Infosys ซึ่งก็มันเป็นเรื่องราวซึ่งค่อนข้างเป็นบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันสมบูรณ์แบบของอินเดียนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นอะไรดีกิ่งทองใบหยกดีนะฮะคู่นี้ดูเป็นกิ่งทองใบหยกจริงๆแล้วผมชอบอ่านถึงข่าวคราวเกี่ยวกับคู่นี้เพราะว่าผมรู้สึกมันแบบมันเป็นคู่ power couple ซึ่งดูแบบมีพลังดีแล้วก็แบบเป็น storyline ซึ่งน่าตื่นเต้นแล้วเสร็จแล้วพอสามีมาเล่นการเมืองนะฮะภรรยาก็มีบทบาทสนับสนุนหลายๆเรื่องนะฮะก็เป็น storyline ซึ่งเปรียบเสมือนในละครนิดนึงแต่เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ในประเด็นเกี่ยวกับชื่อเนี่ยนะเมื่อวานนี้ในรายการ The Daily Roseโลกการเมืองผมได้บอกไปแล้วว่าชื่อของริชี่ซูนักเนี่ยแปลว่าอย่างไรส่วนชื่อภรรยาเนี่ยนะฮะก็ได้รับความสนใจเหมือนกันนะครับ BBC ไทยรายงานอย่างนี้ BBC ไทยรายงานอย่างนี้บอกว่าอักษตามูรติในภาษาไทยเนี่ยตามการถ่ายคำของอาจารย์กิติพงษ์เนี่ยอาจารย์กิติพงษ์ซึ่งสอนเรื่องภาษาอยู่แล้ว BBC ไทยเขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะฮะอักษตามูรติเนี่ยมีความหมายว่าสตรีผู้บริสุทธิ์มูรติหมายถึงรูปปั้นประติมาแม้คนไทยบางส่วนใช้คำว่ามูรติเป็นชื่อสกุลของเธอแต่นักวิชาการอย่างอาจารย์กิติพงษ์เนี่ยเขาชี้ว่าคำนี้มีการถ่ายเสียงและการใช้อย่างแพร่หลายในไทยแล้วมูรติเหมือนกับพระตรีมูรติซึ่งเป็นคำอินเดียแท้จึงน่าจะเลือกที่จะใช้คำที่แพร่หลายในสังคมไทยดีกว่าก็คือแปลว่าถ้าจะถ่ายคำให้ตรงคือเพื่อรักษาความรู้เห็นความสัมพันธ์วัฒนธรรมส่วนที่สถานเอกราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยแนะนำให้เรียกผู้นำคนใหม่ของสหราชอาณาจักรว่าริชี่ซูนักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอินเดียแห่งจุฬาชี้ว่าเป็นการถ่ายเสียงตามสากลเหมือนชื่อซูซานซึ่งออกเสียงว่าซูซานดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาวัฒนธรรมไหนมาจับถ้าถือว่าเขาเป็นคนอังกฤษเพราะนายกอังกฤษเขามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษหากทางการหรือทางสถานทูตว่าอย่างไรก็ใช้ไปตามนั้นแต่ในทางวัฒนธรรมซึ่งคนไทยมีความสัมพันธ์กับอินเดียก็มีอิสระในการทำอะไรทางวัฒนธรรมของเราหากใช้ความรู้ด้านอินเดียที่เรามีก็จะถ่ายเป็นคำว่าฤศีสุนักคราวนี้อาจารย์กิติพงษ์บุญเกิดเนี่ยเขาย้ำหลายครั้งนะฮะว่าไม่อยากให้เรียกภาษาในอินเดียว่าภาษาฮินดีเพราะโดยข้อเท็จจริงมันแชร์กันโดยมีภาษาสันสกฤตเป็นรากฐานและมีอิทธิพลไปยังภาษาอื่นๆทั้งฮินดีพันจาบีแล้วก็ไทยรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามารับศัพท์แสงเข้ามาใช้จึงมีธรรมเนียมถ่ายอักษรถ้าถ่ายให้ตรงกับภาษาอินเดียก็จะได้ความหมายพร้อมศัพท์ไปด้วยเช่นถ้าบอกว่าริชีไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ถ้าใช้คำว่าฤศีคนไทยจะรู้ความหมายทันทีความสำคัญของการถ่ายรูปคำให้ตรงเพื่อรักษาความรู้นี้ไว้ให้เห็นความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยอินเดียแต่โดยนัยยะนี้โดยการใช้งานไม่ควรบังคับว่าต้องเขียนแบบนั้นแบบนี้หากได้รับความนิยมโดยแพร่หลายก็อนุโลมตามความแพร่หลายนั้นได้หลายคำจากภาษาในอินเดียที่ใช้ในไทยอย่างแพร่หลายก็ไม่ตรงกับรูปเดิมในอินเดียส่วนที่ใช้ไปแล้วก็ใช้ไปแต่เมื่อมีคำเข้ามาใหม่และยังไม่ได้แพร่หลายถ้าถอดคำให้ตรงได้ก็ควรทำเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจยังอยู่ไปเน้นว่าเอาตามที่ BBC ไทยเขาสรุปจากที่เขาไปสัมภาษณ์อาจารย์เกียรติพงษ์มาเนี่ยนะฮะเกียรติพงษ์บุญเกิดเนี่ยนะฮะผมสามารถออกเสียงแทนที่จะออกเสียงริชี่
หรือริชีเนี่ยผมจะออกเสียงรุสีหรือแม้กระทั่งรือสีเนี่ยอาจจะได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอาให้มันเท่ๆเลยเวลาผมเรียกนายกอังกฤษเนี่ยนะฮะผมจะออกเสียงว่าฤาษีสุนัขไม่ใช่สุนัขนะฮะไม่ใช่สุนัขนะฮะฤาษีสุนัขฤาษีสุนัขอันนี้ผมไม่ได้ล้อเลียนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้ออกเสียงว่าหนักเนี่ยมันต้องมีหอหีบแล้วอันนี้ไม่ใช่สระอุเป็นสระอูเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หยาบคายนะเพราะฉะนั้นผมจะออกเสียงนายกรัฐมนตรีอังกฤษชื่อเขาผมจะไม่ออกเสียงรีชีสุนักละอันนั้นมันเป็นเวอร์ชันแบบอังกฤษจ๋าเป็นเวอร์ชันอังกฤษที่ยอมเอาแกงกะหรี่อินเดียเนี่ยไปเป็นอาหารประจำชาติแทนที่จะเอาฟิชแอนด์ชิปหรือเชปเปิร์ดส์พายเป็นอาหารประจำชาติเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าไม่เป็นไรบังเอิญผมเป็นมนุษย์โบราณแล้วความเป็นมนุษย์โบราณเนี่ยผมก็จะตีความถ่ายคำภาษาตามสไตล์แบบที่เป็นคำแนะนำของอาจารย์ท่านนี้ผมจะเรียกว่าฤาษีสุนัขส่วนชื่อภรรยาซึ่งเอาจริงๆไพเราะยิ่งกว่านะฮะความหมายก็ดีนะอักษตามูรติผมจะไม่มานั่งออกเสียงแบบฝรั่งชอบออกเสียงชื่อเธอแบบเวอร์ดัดจริตลำคาญอักษตาเหมือนเมื่อก่อนมีอะไรอภิมหาเศรษฐีเจ้าของมิทาลสตีลอะลักษมีมิทาลบ้าลักษมีก็ลักษมีผมจะออกเสียงชื่อของภรรยาของนายกอักษสตามูรติแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาจะออกเสียงว่าเมอร์ซี่ซึ่งมันแบบมันเด็กๆว่ะนอมแนมว่ะออกเสียงทำไมเมอร์ซี่ออกเสียงตามตัวสะกดภาษาอังกฤษมันง่ายไปหน่อยไม่สนุก